กิดอะไรขึ้นครับแม่โอ้ยแม่เจ็บแขนอ่ะนังซินนังซินมันนี่คุณทำอะไรแม่ผมเนี่ยแขนมันต้องหักแน่ๆเลยลูกหมอเสียใจด้วยนะคะหมอไม่สามารถช่วยเด็กในท้องได้ค่ะหมอพยายามเต็มที่แล้วนะคะแต่เพราะว่าโดนกระแทกอย่างรุนแรงส่งผลให้หลังจากนี้คนไข้จะไม่สามารถมีอยู่ได้อีกแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคุณถึงแม้ว่าคุณกับผมเนี่ยจะมีลูกด้วยกันไม่ได้แต่คุณก็ยังมีผมนะไม่ได้นะลูกอีเนี่ยมันมีหลานให้แม่ไม่ได้แล้วแม่ว่าลูกเลิกกับมันแล้วไปหาคนใหม่ที่มีหลานให้แม่ได้จะดีกว่านะดูสภาพมันตอนนี้สิแม่รับไม่ได้แม่อยากมีหลานแม่อยากอุ้มหลานนะลูกแม่ครับแม่ใจเย็นก่อนสิครับไอ้ของแกเนี่ยฮะแม่ฟังผมนะผมรู้ว่าแม่อยากมีหลานผมก็อยากมีลูกเหมือนกันถ้างั้นแกก็เลิกกับมันสิเลิกตอนนี้แล้วจะเอาอะไรกินของแม่รอผมแต่งงานกับมันก่อนได้ไหมแม่ก็รู้ว่ามันอ่ะมีตังค์รอผมแต่งงานกับมันเสร็จเนี่ยแล้วผมก็หาเรื่องหย่ากับมันทีเนี้ยทรัพย์สินของมันอ่ะก็จะเป็นของผมครึ่งนึงเป็นไงผมฉลาดปะช็อกมากรับไม่ได้ที่แม่เสียหลานไปแม่ก็เลยขาดสติพูดไม่ดีกับลูกอภัยแม่นะลูกนะอย่าโกรธแม่เลยนะซินผมสัญญาว่าผมจะอยู่ข้างๆคุณผมรักคุณนะซินอุ๊ยหลานย่าดิ้นแรงมากเลยอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้เจอกันแล้วนะป๊อปพิมใกล้คลอดแล้วนะป๊อปอ่ะหาของบำรุงมาให้พิมเยอะๆเลยนะเอาแพงๆด้วยโอ้ยหนูพิมไม่ต้องห่วงหรอกจ้าเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวแม่นะจะไปบอกอีสินเองว่าแม่อยากกินมันก็แทบจะคลานเข่าเข้ามาประเคนให้แม่กินแล้วล่ะพิมพ์ถ้าคุณอยากกินอะไรเนี่ยคุณก็บอกคุณแม่ได้เลยนะซินหมายความว่าไงนี่คืออะไรนี่คุณกับแม่รวมหัวกันหลอกฉันเหรอมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคุณฟังผมก่อนจะให้ฟังอะไรอีกเดี๋ยวก่อนสิคุณผมขอร้องล่ะฟังผมก่อนคือน้องคนเนี้ยเขาชื่อพิมพ์ผมกับเขาเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรกันเลยนะผ
ผมแค่จ้างเขามาอุ้มบุญให้อ่ะนี่ไงที่คุณชอบบ่นว่าผมอ่ะใช้เงินเยอะผมก็ต้องเก็บเงินมาทำกิมมิคคุณไงถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณก็ถามน้องเขาดิจริงค่ะพี่ป๊อปเขาจ้างพิมมาอุ้มท้องให้เฉยๆอะค่ะเห็นไหมคุณก็รู้ว่าแม่อะอยากอุ้มหลานมากแค่ไหนคุณท้องให้ผมไม่ได้อะจะให้ผมทำยังไงคุณอย่าเห็นแกตัวไปหน่อยเลยใครจะท้องอะมันไม่สำคัญหรอกนั่นคือลูกของเรานะคุณเองอะก็อยากมีลูกเหมือนกันไม่ใช่หรอน้องเขาท้องได้กี่เดือนแล้วล่ะ7เดือนน่ะคุณแน่ใจนะว่าคุณให้เขาแค่มาอุ้มท้องอุ้มบุญให้ไม่ได้เป็นชู้กันอ่ะโหคุณผมจะทำแบบนั้นได้ไงเล่าคุณดีกับผมขนาดนี้เนาะคุณผมขอให้น้องเขาอ่ะมาอยู่ในบ้านเราได้ไหมเราจะได้ดูแลลูกของเราไงก็ได้ขอบคุณมากนะคะพี่ซินซินเดี๋ยวหนูกินรังนกนี้หน่อยนะลูกแม่อุตส่าห์ตุ๋นตั้งหลายชั่วโมงแน่จะได้ดีต่อหลานของแม่ไงขอบคุณนะคะคุณแม่แม่คะดูอีซินมาสิคะมันบังทีวีหนูอะแม่ลูกแม่จัดการให้จ้ะอีซินโอ๊ยแม่แม่มาถีบซินทำไมอะก็แกตะเลิ่มมาบังทีวีหนูพิมพ์เขาทำไมล่ะแต่หนูทำงานบ้านอยู่นะแม่แกก็ไปทำที่อื่นก่อนอีโง่แล้วค่อยกลับมาทำตรงนี้นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะบ้านนี้ก็บ้านหนูงานบ้านก็เป็นคนทำค่าใช้จ่ายหนูก็เป็นคนจ่ายพิมฉันเข้าใจนะว่าเธอกำลังท้องอยู่อะแต่ถ้าทำอะไรได้อะก็ช่วยกันทำบ้างสิไม่ใช่นั่งงอมืองอตีนอย่างนี้แม่แม่ที่แกมีหลานให้ฉันไม่ได้แกอะไรอิจฉาหนูพิมใช่ไหมล่ะทำไมแม่พูดแบบนี้ล่ะพอลูกขึ้นผมรู้ว่าคุณเหนื่อยนะอดทนอีกหน่อยอีกแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยตัวเลขก็จะออกมาแล้วไปคุณขึ้นไปพักก่อนเดี๋ยวงานที่เหลือเนี่ยผมจัดการเองนี่แกไปพูดดีกับมันทำไมแหมแตะนิดแตะหน่อยเป็นไม่ได้เชียวทำมาเป็นสำออยนี่อีดอยเอ้ยเอานะแม่มันก็คุยเหนื่อยจริงๆแหละก็ดูสภาพมันดิเหมือนไก่ชนโดนตีเนาะไงงั้นอ่ะเดี๋ยวพอพิมพ์ข้อลูกเสร็จแล้วเนี่ยผมแต่งงานแล้วเราสามคนเนี่ยก็ชินซินวันเนี้ยคุณออกไปนอนที่ห้องเล็กก่อนได้ไหมพอดีพิมพ์เขาบ่นนะว่าห้องนั้นมันแคบอึดอัดเตียงแข็งแถมยังปวดหลังอีกอ่ะผมเกรงว่ามันจะไม่ดีต่อลูกของเราพี่คุณกล้าไล่ฉันไปนอนที่อื่นแล้วเอาผู้หญิงคนอื่นมานอนที่ห้องเนี่ยนะไม่เอานะคุณแค่คืนเดียวเองเพื่อลูกของเราไงจ๊ะที่รักกูยอมรับนะว่าที่ผ่านมากูโง่เองที่หลงเชื่อมึงอ่ะแต่ครั้งนี้กูพอแล้วจริงเอ๊ะอัดเสียงดังอะไรกันอ่ะคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่ามึงสองคนอ่ะมีอะไรกันเ
ซินต้องอธิบายก่อนนะมึงออกไปอย่าเข้ามาใกล้กูทุกวันที่กูทนเจ็บทนโง่ให้พวกมึงนินทากูรับหลังด่ากูรับหลังก็เพราะว่ากูหวังว่าสักวันหนึ่งพวกมึงจะเห็นความดีของกูแต่ไม่เลยพวกมึงเห็นกูเป็นแค่อีงอกตัวหนึ่งเท่านั้นไปเลยนะออกไปจากบ้านกูซะออกไปสิซินแต่ทิมเขาท้องอยู่นะใช่บ้าอีเห็นแก่ตัวที่มันดึกมากแล้วนะแกจะให้พวกฉันไปอยู่ที่ไหนนั่นก็เป็นเรื่องของพวกมึงลูกหลานมึงมันไม่ได้เกี่ยวกับกูออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้พี่ป๊อปอย่าไปยอมนะซินคุณมาฆ่าแม่ผมต้องทำแบบนี้นะจะเย็นก่อนนะคุณเอาสิมึงจะทำอะไรกูตอนนี้กูก็บ้าพอที่จะทำอะไรมากกว่าที่มึงคิดกูจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปสิรออะไรกับแม่ไปดิที่โง่ยอมแขวนชีวิตไว้กับคนที่เขาไม่เคยเห็นค่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าถึงฉันจะรักเขามากแค่ไหนฉันก็ต้องรักตัวเองให้มากกว่า시간 앞에 모든